ชายคนหนึ่งขับรถมาดูท่าทางแปลกๆแล้วเมาสงสัยจะเมาแล้วปรากฏว่าขับรถมามาจอดขวางหน้ารถชาวบ้านครับลงจากรถขอดูใบขับขี่บอกตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ที่ผู้เสียหายเขาถ่ายเอาไว้ครับเปิดกระจกกูขวางนำมาแล้วโอ๊ตทำไมเหรอครับพ่อเป็นใครอ้าวผมก็ขี่รถของผมดีๆทำไมล่ะครับอะไรล่ะผมเขาก็ขี่มาดีๆเอาไปขับขี่มาฟังเสียง แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเมาไหมโอ้ดูลิ้นแข็งๆนะแล้วดูจอดอย่างนี้เลยจอดอย่างนี้เลยใช่จอดอย่างนี้เลยแล้วก็ลงมาขอดูใบขับขี่บอกตัวเองนี่เป็นตำรวจครับนี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับถนนมุกดาหารดอนตาลพอมาถึงบริเวณบ้านนาคำน้อยปรากฏว่ารถคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับสายไปสายมาแล้วก็จอดขวางถนนครับหลังจากนั้นคนขับรถใส่เสื้อสีเลือดหมูมีตราตำรวจติดอยู่ที่บริเวณหน้าอกด้วยครับเดินลงมาจากรถท่าทางผู้เสียหายบอกว่าที่ถ่ายคลิปไว้วันนั้นเนี่ยโอ้โหท่าทางน่าจะเมามานะแล้วก็โวยวายซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับเขาขับรถกระบะตามหลังมาเขาบอกว่าขับรถไม่ดีข่มขู่ขอตรวจใบขับขี่หน่อยผู้เสียหายบอกว่าตกใจครับและพอผู้เสียหายไม่ให้ดูชายคนนี้เขาก็บอกว่าที่ไม่ให้เพราะตัวเองเป็นผอ.ใช่ไหมคิดว่าใหญ่ใช่ไหมไปโน่นเลยทำไมไม่ให้ดูแถมยังทิ้งท้ายบอกว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวเจอกันปรากฏว่าตรงเนี้ยครับเถียงกันไปเถียงกันมาเกือบ3นาทีครับก่อนที่ชายคนนี้จะกลับขึ้นรถไปครับทีนี้จากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราตรวจสอบว่าเอ๊ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่ปรากฏว่าชายคนนี้คือร้อยตำรวจตรีกฤตพจน์พลเยี่ยมผู้บังคับหมวดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่234ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยกอกจังหวัดมุกดาหารครับตำรวจจริงเป็นตำรวจจริงๆครับร้อยตำรวจตรีกฤตพจน์พลเยี่ยมและพบว่าหลังจากที่โต้เถียงกับผู้เสียหายแล้วตำรวจนายนี้ขับรถไปตกข้างทางด้วยนะเพราะความเมาของเขาครับทีนี้ในส่วนของผู้เสียหายก็คือคุณพัทยาทิพย์อุตรอายุ40ปีครับบอกว่าขณะที่ขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนครับเห็นรถเก๋งของผู้ก่อเหตุขับมาด้วยท่าทีแปลกๆเขาเลยตัดสินใจคือถ้าคันหน้ามันขับสายไปสายมาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะขับตามต่อไหมล่ะเราก็ไม่อยากตามมันอันตรายเนี่ยเขาก็พยายามจะแซงครับเขาก็ตัดสินใจแซงขวาขึ้นไปสักพักรถคันนี้ขับตามมาเปิดไฟกระพริบใส่ส่งสัญญาณบอกให้เขาจอดครับทีนี้เขาก็จอดชิดซ้ายแล้วปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ก็แซงขึ้นไปแทนแล้วไปจอดขวางถนนแล้วก็ลงมาขอดูใบขับขี่ตามคลิปครับประชาชนเรากลัวนะเพราะเราไม่มีเครื่องแบบเราไม่มีปืนคุยไปคุยมาสักพักนึงเกิดความสงสารมากกว่าแกน่าจะขยับแกน่าจะขยับแต่กระทรวงของแกคือฐานเรื่องปวดเอาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับท่านได้ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดของร้อยตำรวจตรีกฤตพจน์ดำเนินการด้านคดีตามกฎหมายและคดีวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งล่าสุดครับทางต้นสังกัดได้เรียกตัวร้อยตำรวจตรีกฤตพจน์มาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพร้อมจะนำตัวไปขอโทษกับผู้เสียหายและส่งดำเนินคดีที่สภ.ป่าไร่ครับ